ทีมงานเปิดรูที่สิงสู่กระสือให้ดูหน่อยดิเอาภาพนิ่งกับรูที่กระสือเขาสิงสู่มาหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเดานะถ้าหัวกระไส้จะมุดรูเนี่ยมันจะมุดได้ไหมเจอรูไหมฮะอ่านมาแล้วฮะเนี่ยเธอมุดได้ปะโอ้โหแค่เอาหัวลงไปจะผ่านหรือเปล่านี่เอาไส้ลงไปเน่าติดไม่ออกเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาคาดว่าเป็นรูทางผ่านของกระสือใช่แล้วคือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ปากรูเนี่ยมีคราบขาวๆเหมือนกับมีการเข้าออกอยู่บ่อยครั้งกระสือมันกินอะไรกินของสดใช่ป่ะกินของสดอะไรกินขี้นะตัวอะไรนะกระสือป่ะกระสือที่บอกอะไรนะใช่ป่ะไม่รู้กินขี้แล้วก็จะเอาปากไปป้ายตามผ้าขาวอ่ะนี่ฮะประเด็นก็คือนี่คือทางเข้าของกระสือแล้วล่าสุดเนี่ยคนวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปไม่มีอะไรผู้สื่อข่าววันนี้ไม่ได้มีหมายใหญ่อะไรเขาบอกแวะไปดูหน่อยดิเขาล่ากระสือกันอีกหรือเปล่าตัดภาพไปที่ปวีนาหน่อยอยากเจอหน้าคุณปวีนาเหมือนกันนี่อันนี้คนที่เจอกระสือใช่แล้วเปิดแสงกระสือเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่เขาเจอแบบตัวเป็นๆแล้วถามว่ากระสือหน้าเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ากระสือเนี่ยนะผมยาวแล้วก็เคยหันหน้ามาใส่เขาด้วยอยากเห็นว่าเวลากระสือมาแลบลิ้นคนที่เคยเจอจังๆเนี่ยมาแล้วฮะเปิดแล้วก็แลบลิ้นใส่อ่ะแล้วหนูก็เล่นๆไปเอิ้นตอดไปเอิ้นคนอยู่ในบ้านน่ะเออแล้วก็แลบลิ้นใส่อ่ะแล้วหนูก็เล่นๆไปเอิ้นตอดไปเอิ้นคนอยู่ในบ้านหลังจากนั้นนัทนายก็เลยเอาลาบเลือดประเด็นคือน้องนัทนายอุตส่าห์ไปหามาจากร้านที่ดีและรสชาติอร่อยที่สุดเนื้อสดที่สุดเท่าที่หาได้ในจังหวัดชัยภูมิมาล่อกระสือเลยนะหลังจากนั้นสิบนาทีกินเองเสียดายเงินนี่มาป่ะตั้งกล้องแล้วตั้งไว้แต่2:50จนถึง3:10นาทีไม่มาค่ะ